าวะลิ้นหัวใจรั่วนะคะเป็นโรคที่เกิดจากตัวลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจของร่างกายเราเนี่ยนะคะจะมีอยู่4ลิ้นด้วยกันสามารถรั่วได้ทั้ง4ลิ้นนะคะสาเหตุของลิ้นหัวใจรั่วส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยจะเกิดจากโรคลิ้นหัวใจรูมาติกซึ่งเกิดจากการติดเชื้อตั้งแต่สมัยวัยเด็กนะคะแล้วก็ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะแล้วก็เกิดอาการอักเสบที่ลิ้นหัวใจแล้วก็ทำให้เกิดลิ้นหัวใจตีบหรือลิ้นหัวใจรั่วตามมาเมื่ออายุมากขึ้นนะคะภาวะลิ้นหัวใจรั่วอาจจะเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อหัวใจแข็งได้ก็ได้หรือว่าอาจจะเกิดขึ้นจากตัวลิ้นหัวใจหย่อนยาหรือที่ลูกลิ้นหัวใจโผล่แลบได้นะคะการวินิจฉัยโรคลิ้นหัวใจรั่วนะคะทำได้โดยง่ายนะคะก็คือการตรวจโดยอายุรแพทย์หัวใจนะคะก็จะใช้หูฟังฟังไปที่หัวใจก็ได้ยินเสียงผู้นะคะถ้าเกิดว่าตรวจให้ละเอียดกว่านั้นก็คือใช้เครื่องเสียงสะท้อนหัวใจนะคะเราก็จะเห็นลิ้นหัวใจแบบนี้แล้วก็มีสีรั่วออกมานะคะซึ่งการวินิจฉัยโดยใช้เครื่องเสียงสะท้อนหัวใจค่อนข้างที่จะละเอียดทำให้เราสามารถวินิจฉัยโรคลิ้นหัวใจรั่วได้แม้จะเป็นแค่เพียงนิดเดียวซึ่งบางครั้งการมาตรวจลิ้นหัวใจแล้วพบว่าลิ้นหัวใจรั่วจากการตรวจสุขภาพแล้วคนไข้ไม่มีอาการใดๆเลยนะคะก็ไม่ต้องกังวลการรักษาโรคลิ้นหัวใจรั่วสามารถทำได้หลายวิธีนะคะถ้ารั่วเพียงเล็กน้อยเกรด1หรือว่าเกรดน้อยกว่า1เนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะใช้วิธีการมาตรวจซ้ำนะคะมาทำขึ้นเสียงสะท้อนหัวใจซ้ำปีละครั้งหรือ2ปีครั้งถ้าลิ้นหัวใจรั่วปริมาณมากก็อาจจะต้องมีการรักษาโดยการผ่าตัดนะคะโดยการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือถ้าอายุมากขึ้นการผ่าตัดเป็นอันตรายอาจจะมีการผ่าตัดโดยใช้สายสวนได้มีอีกอันนึงนะคะก็คือคนไข้ที่เป็นลิ้นหัวใจตีบหรือลิ้นหัวใจรั่วที่มีปัญหาเวลาต้องไปทำฟันนะคะมันจะทำให้มีเชื้อโรคเนี่ยสามารถเข้าไปในกระแสเลือดและไปเกาะที่ลิ้นได้ทำให้ติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจได้เราก็ควรที่จะแจ้งทันตแพทย์หรือว่าแจ้งแพทย์ว่าเราเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนะคะส่วนคนที่เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วแต่เพียงเล็กน้อยและไม่มีอาการก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกังวลนะคะว่าจะมีอันตรายใดๆนะคะก็มาติดตามอาการเอาแล้วก็รักษาสุขภาพโดยทั่วไปค่ะ